ชาชนได้ในวันนี้เนาะก็ชุดอาจจะดูเป็นสีขาวนะคะแต่ว่ามีเวลที่เป็นสายรุ้งเพื่อที่จะสื่อว่าเราเนี่ยต้องการสมรสที่เท่าเทียมกันนะคะและชุดอาจจะดูเป็นสีขาวแต่วันนี้เรามาพร้อมกับปากกาแป๊บนึงนะเอาขึ้นยังไงชุดใหญ่มากยาวมากนี่ค่ะมาพร้อมปากกานะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยสามารถเขียนบนชุดกันได้เลยว่าPride Month ปีนี้อยากเห็นอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างค่ะตัวเราครับอยากเห็นอะไรดีๆเปลี่ยนแปลงไปบ้างถ้าเป็นภาพกว้างเลยก็น่าจะเป็นความเท่าเทียมที่แท้จริงในสังคมไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนทำอาชีพอะไรก็ตามก็คืออยากจะให้เพื่อนมนุษย์ทุกคนมองด้วยมองทุกคนว่าเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าในปีนี้เลยเนาะก็สมรสเท่าเทียมค่ะอยากให้เป็นแบบนั้นก่อนใช่เป็นคนตัวเราคิดมุมไหนบ้างว่าเราจะได้อะไรจากการของเท่าเทียมของกลุ่มพวกเขาความเท่าเทียมใช่ไหมคะเอาจริงๆเราเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะการที่เราจะอยากแต่งงานกับใครอ่ะทำไมมันต้องมีกฎหมายมากีดกันด้วยมันคือแค่นี้เลยท้ายที่สุดแล้ว love is love ความรักก็คือความรักค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเราสามารถแบบแต่งงานกันได้แล้วก็ใช้สิทธิของกันและกันได้ถ้าเกิดมีการรณรงค์กันเราจะเป็นกลุ่มเราเป็นเราพร้อมเป็นตัวแทนแล้วเป็นกระบอกเสียงเป็นมาตลอดค่ะไม่ใช่แค่พร้อมแต่เป็นมาแล้วด้วยค่ะพูดเสมอเรื่องความสมรสเท่าเทียมค่ะใช่แล้วแต่ว่าได้มีฟีดแบคยังไงกลับมาบ้างณตอนนี้ณตอนนี้เอาจริงๆมันก็ดูเหมือนมันจะเป็นความจริงมากขึ้นแล้วเนาะก็มีความหวังมากๆเลยค่ะว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันใกล้จะมาถึงแล้วเพราะว่าด้าก็ทำงานกับแม่กลุ่ม LGBTQIAN+ เยอะมากๆเลยก็อยากจะให้เขาได้สิทธิที่มันเบสิกมากๆเลยก็คือการสมรสเท่าเทียมเพื่อนๆหรือคนรู้จักหรือคนใกล้ชิดเราเขาเรียกร้องเรื่องจุดนี้อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นสิ่งแรกอะเป็นเบสิกแบบทั่วไปเขาได้บอกกับเรายังไงบ้างบอกเฮ้ยทำไมฉันอยากแต่งงานแบบนี้เพราะได้เหตุผลอะไรบ้างได้เหตุผลอะไรบ้างเหรอคะที่ความรักมันคือความรักอะเอาจริงๆมันถ้าเราอยากแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งแต่กฎหมายบังคับบอกว่าเราทำไม่ได้อะมันก็น่าแบบเจ็บใจนะคะก็อยากจะเห็นเกิดขึ้นแบบแท้จริงก็ต้องร้องต่อไปเนาะของพวกเราเนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ทำด้วยก็คือถ้าเป็นเกี่ยวกับ LGBTQIA ใช่ไหมคะก็จะสนับสนุนแบรนด์ที่เขารณรงค์เรื่องความเท่าเทียมด้วยค่ะอย่างตัวได้เองเนี่ยได้ทำงานกับ Armani ก็เห็นว่าแบบ New Face ของเขาเป็นนางแบบชาวบราซิเลียนชื่อวาเลนติน่าสปายโอก็เป็นทรานสเจนเดอร์ซึ่งก็ดีใจที่เห็นว่ากลุ่ม LGBTQ เนี่ยเขาเหมือนแบบเขามีโอกาสเพิ่มมากขึ้นและแบรนด์ก็แบบสนใจแล้วก็เห็นด้วยก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราจะได้เห็นความเท่าเทียมแบบแท้จริงค่ะทั้งโลกเนาะแบบอยากให้มันใช่ค่ะไม่ใช่แค่เดียวที่หนึ่งใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมามันมีความเท่าเทียมกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่อยากให้สังคมมาตีกรอบแล้วก็แบ่งทำให้ไม่มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมจ้าเห็นไหมขอย้อนถามเรื่องเมื่อวานไม่มาแถลงข่าวละครเป็นอะไรคะเสียใจมากเลยอ่ะทุกคนไปครบหมดเลยคนด้าคนเดียวใช่ค่ะติดถ่ายละครอีกเรื่องนึงตอนนี้มีละครกี่เรื่องแล้วคะตอนนี้มีถ่ายอยู่2เรื่องค่ะก็ที่กำลังจะออนแอร์วันที่6มิถุนายนนี้นะคะเรื่องมาตาลดาเอาจริงๆอยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยก็เกี่ยวกับ LGBTQ เหมือนกันอยากจะให้มันเป็นละครที่ฮีลใจดูแล้วอบอุ่นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยเวลาดูเนี่ยจะเห็นว่าครอบครัวที่อบอุ่นเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแค่พ่อกับแม่แต่มันสามารถเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันการที่เรามีพ่อแม่เป็น LGBT เราก็ได้รับความอบอุ่นเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกไปท้ายสุดความรักก็คือความรักแล้วก็ถ่ายละครอีก2เรื่องค่ะกระแสด้าริวนี่มาแรงเหมือนกันนะค่ะกระแสนี้ยังไงกระแสด้าริวใช่ไหมคะก็น้องริวน่ารักค่ะทำงานด้วยสนุกมากๆเลยก็ฝากติดตามกันด้วยเรารอแน่นอนเห็นคลิปแล้วเนาะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันค่ะตอนเข้าฉากเข้าซีนกันเขาเก่งๆเขาเขินๆไหมช่วงแรกๆก็อาจจะมีบ้างทั้งสองคนแหละทั้งสองคนแหละแต่ว่าพอเราได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นเป็นเพื่อนกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็ความเขินอายมันก็ไม่ค่อยมีเพราะท้ายที่สุดแล้วเราก็ทำงานแบบ professional กันอยู่แล้วมีเลิฟซีนด้วยนะที่เนี่ยเลิฟซีนแซ่บมากแต่เชิดเพราะตัวเราหอมไงเราใช้อามานี่ไงพูดถึงกรรมการการเป็นกรรมการ MV
รการไหมเพราะว่าคราวที่แล้วบอกว่าถ้ามีนายลงประกวดจะไม่เป็นกรรมการจริงๆก็อยากจะบอกว่าน่าจะไม่ได้เป็นนะคะแต่ก็ไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยยังไม่ได้คุยกับแม่ปุ้ยแต่ประกาศไปขนาดนั้นแล้วเนาะถ้าจะมาเปลี่ยนคำพูดมันก็กระไรอยู่ก็ไปดูอย่างเดียวก็ได้ค่ะไปเชียร์ก็ไม่ใช่ว่าถึงว่าไม่ใช่ถึงขั้นว่าจะไม่ไปก็จะไปเชียร์ได้ไปค่ะไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วเราเป็นแบบสาว Miss Universe Thailand อยู่แล้วนะคะก็ยังไงก็ต้องไปฝากเชียร์กันด้วยเนาะกำลังจะแบบประกวดกันแล้ว Miss Universe Thailand เชียร์ใครกันบ้างคะมีในใจยังโอเคจ้าขอบคุณขอบคุณค่ะพี่เบิร์ดเอาพี่บ้างเอาพี่หน่อยเอาพี่บุ๋มไหมได้เอาพี่บุ๋มไหมเอาพี่บุ๋มไหมเอาพี่บุ๋มไม่เอาไปเลยจับไปเลย